ผยโฉมลูกรักคนใหม่พระเอกวิก3เบียดณเดชน์ตกกระป๋องค่ะพลณวัฒน์พระเอกวิกช่อง3เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า8ปีค่ะถึงในตอนนี้พร้อมแล้วที่หนุ่มพลจะมาประกาศข่าวดีกับแฟนๆได้เตรียมเฮกับการเรียกรวมพลคนรักพลในงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกจุดรวมพลให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดและฟินไปด้วยกันค่ะงานนี้พร้อมจะเปิดเผยความเป็นตัวตนของพลและพร้อมจะสลัดคราพระเอกสุดโรแมนติกสู่ศิลปินหนุ่มมาร์คเสน่ห์ที่จะมาละลายใจสาวๆกับการเตรียมโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนและกิจกรรมฟินๆบนเวทีอีกมากมายจัดให้ชุดใหญ่ได้ทั้งความสุขสนุกฟินและสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะพร้อมได้แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อีกมากมายโดยในงานจะมีวันที่23กันยายน66ละครกรงดอกสร้อยของผู้จัดเมปฏิดาลาจอไปแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเรตติ้งตอนจบก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะฟาดไปได้ถึง 4.38 เล่นเอาปลื้มกันทั้งช่องส่งให้พลณวัฒน์ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเจ้าพ่อเรตติ้งคนใหม่ของช่องไปแล้วล่ะค่ะ